ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทามโมราทีภรรยาคนที่สองของราชาฟินิกเอเนเรียนนั้นเป็นนักเวทที่ทรงพลังไปอย่างมากเอลฟ์หลายคนนั้นรู้ดีว่าการใช้เวทมนต์ของเธอนั้นไม่มีข้อจํากัดและเต็่ไปด้วยอันตรายและการล่อลวงดังนั้นจะได้มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับโมราที เธอนั้นได้ใช้ความงามของตัวเธอเองในในการสร้างความสัสวนวให้แก่ทางเอเนเรียนเธอนั้นได้ใช้วิธีแบบแม่มดที่ต้องการสร้างความอิจฉาลิสยาและเธอนั้นก็เป็นแม่มดที่กระหายอยากจะมีอำนาจแต่อย่างไรเสียก็าตามเอเนเรียนนั้นก็ได้ต่อต้านผู้คนที่อยู่รอบตัวเขาถึงขนาดตัดสินลงโทษเหล่ารัฐมนตรีของตัวเขาเองโดยการเนรเทศเหล่าสภาของเขานันออกไปแต่แต่นั้นเป็นต้นมาอาณาจักรนาการิสก็กลายเป็นประเทศที่น่าสะเึงกลัวเต็มไปด้วยพิธีกรรมอันนองเลือดปาร์ตี้สนุกสนานหรือแม้แต่นักลบที่โหดเหี้ยมนั้นก็ เบี้ยวเช่นนี้นั้นทําให้ทางมอลิกิตลูกชายของราชาฟินิตเอนาเรียนและทางมูราทีนั้นได้ถือกําเนิดขึ้นมาเขานั้นยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับพ่อของเขามีเวทมนต์และความสามารถที่หลากหลายเขาได้รับการเรียนรู้วิธีการบริหารการเมืองและรวมไปถึงทางการทําสงครามและรวมไปถึงความเกลียดชังต่อเหล่าเคออสเดมอนจากทางเอนาเรียนอีกด้วยมอลิกิตนั้นยัได้รับการเรียนรู้วิธีการการวางอุบายจากทางมูราทีอีกด้วยโดยเขานั้นได้รับการฝึกฝนไว้เลยว่ามอลิกิตนั้นแท้จริงก็คือลูกชายของทางเอนาเรียนและทางมูราทีที่ได้รัััับบกกาสส่่ง่งอนองนวมวตตแเ็ มีคุณสมบัติในการเป็นดังลบมาตั้งแต่กำเนิดมีคุณสมบัติในการเป็นผู้ปกครองของเหล่าเอลแต่ก่อนที่มารลิกนะิตนั้นจะได้เติบโตขึ้นมาพอที่จะเข้าใจความหมายแท,ท้จริงของคำเหล่านี้เอนาเลียนราชาฟินิกองค์แรกและเป็นผู้พิทักษ์ผู้ยิ่งใหญ่นะั้นก็ได้เสียชีวิตหายนะที่กินเวลามากกว่าพันปีนะั้นได้สิ้นสุดลงแล้วปีศาจในความกลรหนที่ทําการทําลายล้างโลกนะั้นได้หายไปทีละตัวอุนทวนที่ถูกกองทัพปีศาจของนาการิแห่งเทพซาราเนชนั้นะได้ถูกบดขยี้จนกลายเป,ป็น เ<ส>นหลองจากเอนนเดียนได้เสียชีวิตไปมากกว่า1ปีเราเอฟนั้นได้ตัดสินใจในการหาราชาฟินิกองค์ใหม่และในเวลานี้มาราคิตลูกชายของเอนาเดียนนั้นถือว่าเป็นคู่แข่งที่มีอํานาจมากที่สุดในการเป็นผู้ครอบบัลลังอย่างไม่ต้องสงสัยยังไรเสียก็ตามเนื่องจากความมึนเมาและการปกครองอันนองเลือกของธานาการิสในรวมไปถึงเสน่ห์อันชั่วร้ายของธามโมราทีที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนั้นทําให้ขุนนางบางคนนั้นไม่พอใจที่จะให้ธามมาราคิตนั้นปกครองอุนทวนโดยพวกเขาได้นไม่ปรารถนาจะ่ให้อุนทวนนั้นตกไปอยู่ ลูกชายของคาริโดดากอนทามเมอร์โดยที่ตอนนี้ทามูราทีนะั้นก็ยังไม่รู้ว่าทางลูกสาวทางราชาฟินิกเอนนเรียนและทางราชินีรันแอสตาเรลอย่างทางอีฟเลนนั้นได้กลับมาแล้วซึ่งเธอนะั้นเป็นลูกของแลกของทางเอนนเรียนจึงได้ถูกยอนละให้กลายเป็นราชินีรันองค์ใหม่ที่จะทำการปกป้องเหล่าคนธรรมดาสามัญในช่วงหายนะนี้ส่วนทางโมเลเลียนลูกชายคนโตของทางเอนาเรียนนั้นเขาได้ไม่สนใจการเมืองหรืสอสงครามโดยทางโมเลเลียนนั้นปรารถนาแค่จะใช้ชีวิตอยู่ในอาวรลอนและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขภายใต้าการดูแลของทางเทพีอิชา ตัวทางอีฟเลนนั้นเธอนั้นเป็นลูกสาวคนเดียวเธอนั้นจะเป็นที่ต้องทำการสืบทอดหน้าที่ราชินีหลันอย่างสมัครใจถือว่ามันเป็นหน้าที่ที่เธอนั้นจะเป็นที่ต้องรับผิดชอบและราชาฟินิกนั้นจะต้องแต่งงานกับทางราชินีนิหลันก็ถือว่าเป็นกฎเหล็กของทางเอลฟ์และด้วยวิธีนี้มาเลคิดซึ่งเป็นน้องชายต่างมารดาของทางอีฟเลนนั้นถ้าหากว่าเขาต้องการที่ทำการสืบทอดบัลลังของราชาฟินิกเขานั้นจะเป็นที่ต้องทำการสืบทอดประเพณีนี้อย่าไม่ต้องสงสัยซึ่งก็ทำให้มาเิคิดนั้นตกเป็นฝ่ายเสียเปรรรรรียบบดดััััััังงงงนน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 น้้้้้้้ใกกกกาา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 าปปะชชชุุมเเเเจาาแห่ออออทวทววฟไตขึธลลื ให้กลายเป็นราชาฟินิกคนถัดไปซึ่งทําทำให้โมราทีนั้นเต็มไปด้วยความโกรธเป็นอย่างมากโมราทีนั้นต้องการกัดฟันดูดาเราเจ้าชายต่างๆด้วยความโกรธและในขณะที่ทำมาริคิดนั้นดูจะสงบกว่าแม่ของเขาเป็นอย่างมากมาริคิดนั้นได้บอกไปว่าเขาต้องการสื่อทอดตําแหน่งของราชาฟินิกคนถัดไปเพื่อสารต่อความรุ่โลจของพระบิดาแต่เขานั้นไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะแย่งชิงอํานาจดังนั้นแล้วก็เมื่อเบลชานานั้นถูกรับเลือกโดยทางสภาแล้วทามาริคิดนั้นก็ไม่ได้คัดค้านอะไรดังนั้นทางเเเเเบบบลลลลชชาา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 นน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 ััั like so, ั้้ <ose> ้้จจงงดดถู need. Nine, ููกกกกอใใใหยยปปป็็็รรฟีิิิิคคทท่่2โแะมมมวผํข และสาบานว่าจะพักดีต่อทางพระองค์ซึ่งก็ได้มีขุนนางหลายคนนั้นชื่นชมพฤติกรรมของทางมาริคิดเป็นอย่างมากในฐานะที่เขานั้นเป็นสุภาพบุรุษและได้ทําการยกย่องมาริคิดว่าเขานั้นคู่ควรและวที่จะเป็นบุตรชายของทางเอนาเรียนแต่แท้จริงแล้วก็ได้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ว่าทางมาริคิดนั้นทําเป็นแซงทําเท่านั้นเพราะว่ามาลิคิดนั้นอาจจะไม่พอใจผลการเลือกตั้งมานานแล้วหรือเผออาจจะไม่พอใจมากกว่าทางโมลาทีแม่ของตัวเองเสียด้วยซ้ำและทางมาริคิดนั้นได้รับการสืบทอดบุคลลลลิิกกทททีีีี่่่่่่่แแแข็็งงงงรรรรรระสสตตปปัญาา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 ไมมมดดดดอเเเเนนนนนยูู้้้ววืถหหภ นั่นจะคัดค้านต่อต้านพียงใไหนก็ตามเขาจะต้องพ่ายแพ้หากเขาได้การต่อต้านและต่อสู้กับลาโก้ทั้งเขาและเบลชานานั้นต้องประสบพบเจอกับความสูญเสียหากเขาได้การที่จะยึดบัลลังก์กับคืนมาละโก้เขานั่นจะเป็นที่ต้องอดทนซึ่งมาเลคิตนั้นก็ไม่ได้เข้าร่วมการแต่งงานของทางเบลชานานแล้วก็ทางอีฟเลนแต่เขานั้นทําการเข้าร่วมพิธีสาบานตนกลายเป็นราชาฟินิกองคใหม่ของทางเบลชานานซึ่งเบลชานานั้นการท่องคาส,สาบานต่อหน้าไฟศทธิ์แห่งอาซุยานซึ่งเจ้าชายทุกคนนั้นต่างกกก็สส่่่่งง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 เเเเเเีีียยยยชชรรแแแพววอลลลหททททาา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 นนนนนนนิิััั้้้้คบบมมะะูจ ถาอะไรบางอย่างเพื่อจะหลีกเลี่ยงคำส,สาบานแห่งไฟก็ถือว่าทางเบลชานาเป็นคนโกหกอย่างสิ้นเชิงเขาน่้นได้ใช้รูปลักษณ์อันหล่อเหลาเพื่อล่อลวงจิตใจของทางอีฟเลนเพื่อที่จะให้เขานั้นได้กลายเป็นกษัตริย์และเมื่อปีที่4,419ปีก่อนสักราชแห่งจักรวรรดิมันนั้นเป็นปีแรกที่ทางราชาฟินิกซ์องค์ที่สองนั้นเริ่มการขึ้นขอบบัลลังมาเลคิดนั้นได้กลับไปที่นา,าการลินเขาและมีเหตุผลเช่นเดียวกับเจ้าชายคนอื่นๆมุ่งมั่นที่จะทําการสร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นมานววา,นนนนนาย,ยารยาาก คืนพื้นที่เพาะปลูกและรวมไปถึงการสำรวจเพิ่มเติมอีกด้วยซึ่งเหล่านักวิชาการนั้นไนดะ้ค้นพบว่าพวกเอลนั้นพบสิ่งมีชีวิตประหลาดมากมายในภูเขาที่แห้งแล้งทั้งไคเมล่านกอินรีไฮราพวกเอลนั้นจึงได้ทำการตามล่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จำนวนไม่น้อยทำการฝึกสัปหลาดเหล่านี้ให้พวกมันนึ่งเชื่องและนอกจากนี้นั้นเหล่าเอลนั้นได้ทำการติดต่อกับเหล่านกยักษ์โดยที่จะให้พวกยักษ์เหล่านี้นะั้นเป็นเครื่องช่วยในการทำสงครามและการขนสง่ง200ปีผ่านไปในช่วงพิบตตาและด้วยสตัามมาตน,นาก,ากนนนะว แต่จริงๆแล้วทามาลิกินั้นมีแผนอื่นที่เหนือกว่าเจ้าชายองค์อื่นๆเป็นอย่างมากเขาต้องมีความทะเยอทะยานมากกว่าผู้ที่อยู่ในดินแดนนี้คนอื่นๆโดยที่คนอื่นๆจะทําการสร้างบ้านเก็บภาษีจากชาวเมืองตลอดทั้งวันแต่ทามาลิกินั้นตัดสินใจที่จะแสวงหาการพัฒนาอันยิ่งใหญ่จากต่างประเทศในดูดูใบไมผ้ผิเมื่อ4,165ปีก่อนการก่อตั้งจกักรวรรดิกองเรือของมาลิกินั้นได้ออกเดินทางในช่วง200ปีที่ผ่านมาทามาลิกิและทามูลาีผู้เป็นแม่นั้นเริ่มห่างเหินกันมากขึ ความไม่ยุติธรรมในโชคชะตาและลืมความทะยทะยานในอดีตของเขาไปแล้วแต่อย่งางไรเสียก็ตามในวันที่พวกเขาได้ออกเดินทางนี้เองโมลาทีนั้นได้มองเห็นพลังอนาสะพึงกลัวในดวงตาของมาริคิดเป็นครั้งแรกในที่สุดแล้วทามโมลาทีนั้นจึงได้เข้าใจเดย,ยว่าลูกชายของตัวเธอเองนั้นไม่เคยลืมความภาคบูใจในการเป็นบุตรชายของราชาฟินิกเอนเรียนเรลาอัศวินผู้สูงศักดิ์เริ่มต้นการเดินทางอันยาวนานมุ่งหน้าไปยังดินแดนแห่งโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลโดยมีเหล่าสัตว์ร้ายอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งมีสิ่่่่่่งงงงลลีี้ัับบบมมมมาามาาาาาาากกยยททททภูเขขปไไสาารถพานนานดใชววอ ่ของการเดินทางของมาริคิตนั้นพวกเขาได้เดินทางเข้าสู่โลกใบเก่าอันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งในภาษาเอลเจเลดินแดนนี้ว่าเอลทินอาวานนะครับซึ่งโลกใบเก่านี้นั้นเต็มไปด้วยเหล่าสัตว์ร้ายทุกทุกหนทุกแห่งทั้งภูเขาป่าไม้มีทรัพยากรมากมายที่ผู้คนนั้นต่างปรารถนาในช่วงบ่ายวันที่41ของการเดินทางของมาริคิตนั้นเขาก็ได้มาถึงดินแดนอารานิคมของเหล่าเอลนั่นก็คือทางเอเทลทอรเรเลียนซึ่งครั้งหนึ่งนั้นเคยเป็นเมืองที่สวยงามและมันนงอดขิ ได้ยินเสียงคันรานและการต่อสู้มาจากกำแพงเป็นครั้งเขาได้มีเหล่าเอลที่หลบหนีบางส่วนที่เต็มไปด้วยผู้หญิงและเด็กพวกเขานั้นได้เข้ามาเจอกับกองทัพมาราคิดเขาวิ่งเข้าหากองทัพของพวกมาราคิดด้วยความสิ้นหวังต้องห่มร้องไห้กอดไปที่มาราคิดแลเะเหล่าทหารซึ่งจากป่าของพวกเขานั้นทําให้มาราคิดได้รู้รู้ว่าเมื่อแห่งนี้ได้ถูกทําลายโดยเหล่าออฟผิวสีเขียวและ,และผู้นําของเมืองนี้นนก็ได้หลบหนีไปแล้วเมื่อ8วันที่แล้วเพราะกับเหล่าผู้ติด,ดตามและกองทัพองเขาทิ้งคนเหล่านี้ไว้เบื้องหลััััังงงงงงงดดดดดูแลกกกกนน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 เเเออออะสสสาาีีีรราา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 า็ําํํิิมิมมมมมมจทททท่่่่่่ค้้้้ไไซึตข อก่เขาเขาจะนํากองทัพสังหารยักษ์ผิวสีเขียวนี้อย่างบ้าคลั่งและในสุดแล้วพวกออฟผิวสีเขียวนั้นก็ได้หนีจากไปเนื่องจากว่าขวัญกำลังใจของพวกมันนั้นได้พังทลายลงในช่วงเวลาสั้นๆนี้มาริคิดนั้นได้พบก,กับผู้ดูแลที่นี่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เอลที่มีชื่อว่าหลอเนียเขาได้มีทัศนคติที่อ่อนโยนและสรงพลังเขาและเหล่าเอลนั้นสาบานว่าจะทําการพักดีต่อทางมาลิคิตและยอมจนอนต่อทางนาการลิสเพื่อที่จะรับความคุ้มครองจากทามาริคิดและในที่สุดแล้วทํามาลิคิดพร้อมกับเหล่าทหารอีก6กพันายนั้นก็สามารถเอาชนะออฟผิวสีเขียวนับหมื่นได้อย่างเสร็จสมบูรณ์หัวหน้าออฟที่เป็นผู้นำนั้นได้ถูกมาริคิดนั้นสังหารซึ่งแต่เดิมแล้วเมือง าณิคมแห่งนี้นั้นแต่เดิมเคยถูกปกครองโดยอาณาจักรเอเธนและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดินดนอาณานิคมแห่งนี้ซึ่งแต่เดิมนั้นเคยถูกปกครองโดยอาณาจักรเอเธนนั้นก็ได้กลายเป็นดินแดนของมาลิคิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งทางเจ้าชายเอนาลอนแห่งอาณาจักรเอเธนนั้นซึ่งแต่เดิมนั้นเคยเป็นผู้ดูแลอาณานิคมแห่งนี้เขาก็ได้วิ่งไปที่ศาลของราชาฟินิกทําการยื่นประท้วงมาริคิดอย่างเข่งขึมแต่ในทางกลับกันแล้วทางอุนทวนกลับเข้าข้ามาลิคิดราชาฟินิกนั้นได้ตัดสินใจแล้วว่าจะทําการประกาศมาริคิดนั้นกลายเป็นผู้ปกครองแดนเหนืออาณานิคมของเอเธนนั้นจะได้กลายเป็นของมาลิคิดอย่างสมบูรณ์มาริคิดนั้นจังคงสำรวจอาณาจักรฟินิกทั หน้าตะวันออกต่อไปแล้วทั้งถึงปีที่4,162ก่อนการกอ่อตั้งจักรวรรดิอาเมลิกิตามมาที่กำลังเดินอยู่ในป่าของโอเวอร์นั้นก็ได้พบกับเหล่าคนแคร์ที่แข็งแกร่งและเตี้ยซึ่งคนแค่เหล่านี้นั้นสวมชุดเกาะหนังสัตว์หนา และถือโล่ที่สลักไปด้วยค้อนที่มีปีกกล้ามเนื้อของพวกเขานั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเพื่อแต่พวกเขานั้นสูงเพียงแค่เอวของเอวเท่านั้นซึ่งหัวหน้าของกลุ่มคนแคสเหล่านี้นั้นมีชื่อว่าคูกิและแน่นอนว่าคูกินั้นไม่รู้ว่ามาเลคิตนั้นเป็นใครแต่หลังจากที่ทางคูกิกนั้นได้มองดูมาเลคิตอย่างระมัดระวังเขาท่านก็จําได้ในทันทีว่ามาเลคิตนั้นเป็นเอวจะได้พามาเลคิตนั้นไปที่แคมป์ของเขาซึ่งเหล่าคนแคสเหล่านี้นั้นก็ได้ทําการจ้องมองมาเลคิตอย่างใกล้ชิดมาลลคิตนั้นสัมผัสได้เลยว่าคนแคสเหล่านี้นั้นผู้คนนั้นก็ดูเหมือนจะไม่เป็นมิตรแม้ว่าจะมีอุปสรรคทางด้านทางภาษาก็ตามแต่ลักษณะของมาเลคิตนั้นก็ยังดูสุภาพและสง่างามทําให้เราผู้ท ตาของมาริคิตจานวนมากที่ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากมายก่อนหน้านี้ได้มาร่วมสนุกในงานเลี้ยงของเราคนแครที่เต็มไปด้วยวายซึ่งไวายของคนแครนั้นถือว่าเข้มข้นกว่าที่อุ่นทวนเป็นอย่างมากคนแครนั้นต่างส่งเซนเชียให้พวกมาริคิตนั้นทําการกืนวายซึ่งพวกเขาเนั้งก็ได้ดื่มอย่างแรงแล้วก็เกิดอาการคลื่นไส้และนะ้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามาริคิตและเหล่าคนแคระนั้นจึงกลายเป็นเพื่อนสนิทกันซึ่งต่อมาทางอารันเดียนผู้เชี่ยวชาญด,ด้านภาษาในกลุ่มของมาริคิตนั้นก็ทําการเรียนรู้ภาษาของคคคคคคนนนนแแแแแแรร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 อออยย่่่่่่่าา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 งงงงวววดดดเเเ็็พืืททททีจะะะะ้สกกกกกกใมมมลลลลลปปิิิิููซึ ก็ทาการเล่าวีลกรรมของเหล่าคนแคร์ในช่วงหายนะ์ซึ่งนางคนแก่้นก็ได้เล่าวีลกรรมว่าในช่วงสงครามอันยิ่งใหญ่นั้นนะทางกิมเนียเทพเจ้าของเหล่าคนแคร์นั้นได้ทําการบุกเข้าไปในประตูของเหล่าเควอสและทาการหยุดยัง้งฝูงปีศาจที่ไม่มีที่สุดได้แต่ทํามาได้คิดน้นก็บอกไปว่าแท้จริงแล้วคนที่เป็นผู้กอบกู้โลกนั้นนะก็คือทางเอนเนเลียนและทางคาร์เลย์ด เดอะดากอนทาเมอร์ hammer. แม้ว่าจะมีการเถียงกันเรื่องนี้ก็ตามแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วทั้งเอลและคนแค้นนั้นต่างก็เห็นพ้องต้องการว่าพวกเขานั้นได้มีชีวิตรอบมาได้เนื่องจากว่าบรรพบุรุษของพวกเขานั้นได้ผ่านการต่อสู้อันนองเลือดมาก่อนท่าสอบเผาพันธ์นั้นควรได้รับการชื่นชมและจากนี้ไปพวกเขาทั้งสองคนนั้นจะทำการต่อสู้กันในฐานะพันธมิตรซึ่งทางเอรันเดียนยก็คือทางล่ามแปะนะครับผมเขานะครับก็ได้คิดได้เลยว่าการทุนนี้ถือว่าเป็นการทุนที่เหมาะสมที่สุดที่มาจากตัวมารกินนนเเช่ี้องคริิรกด้้ัดาางมมเนนททิไี่ ทางต้นเหนือขนทางคนแคะการาคารินทําการพบก,กับกษัตริย์คนแคะกาซาลุนซึ่งมาในขิดนั้นก็ได้สังเกตได้เลยว่าแม้ว่าคนแค่เหล่านี้น่าจะส่งเสียงดังหยาบคาย ไม่สง่างามแต่พวกเขานั้นก็ทาํางานหนักๆมีความสามารถมีความจริงใจต่อพวกพ้องคนแก่นั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าเอลในด,ด้านงานฝีมือเช่นการออกแบบสถาปัตยกรรมและการผลิตอาวุธแม้ว่าผู้เขานั้นจะไม่รู้จักเวทมตนก็ตามแต่ก็มีทักษทะทางด้านกลไกซึ่งพวกเขานั้นถือว่าเหนือกว่าเราเอลเป็นอย่างมากพวกเขานั้นเชี่ยวชาญในด้านการใช้หน้าไม้จํานวนมากปืนใหญ่ในการต่อสู้คนแค่ที่นี่นั้นมนจะแต่งกายด้วยของวิจิตรงดงามประดับประดาไปด้วยเครื่องประดับชุดเกราะของทหารองคักษ์นั้นก็ยังฝังไปด,ด้วยดาบสีทองขวานของวววกกขานนนัั้้้ประะดบยอญ่่่งงตตแสให็จท นังค้อนเหล็กลวดลายอื่นๆทั้งวิจิตงดงามแม้แต่มาริคิดเองก็ยังคิดที่จะทําการเปลี่ยนเหล่าราชอ,องคคละของเขานั้นให้ทําการเป็นแบบนี้บ้างซึ่งในภาษาคนแค่นั้นคําว่าทองนั้นใช้แทนคําเรียกถึงสิบอย่างทั้งคําว่าอ่อนแข็งสว่างเข็มทองคําและมีอีกหลายชื่อซึ่งคําว่าทองนั้นก็จะเป็นเครื่อสะท้อนถึงความหลงไหลในโลหะสีเหลืองซึ่งทางคูกิกนั้นก็ยังแนะนําให้ทํามาริคิดนั้นใช้เหมือนทองคําบนภูเขาอุ่นทวนเพื่อทําธุรกิจกับคนแคลและทางครูกิกนั้นยซึ่กกง ทันทีที่มาลิคิดนะครับได้พบกับกษัตริย์แห่งคนแคระนั้นมาลริคิดนั้นก็เลยรู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าได้มีองค์คลักเอลฟ์นะครับ2คนที่ยืนอยู่ข้างทางกษัตริย์กาสาลุนซึ่งคนแรกนั้นก็คือเอนูอิคนเรือแห่งอาณาจากักรเอเทรนที่ได้หายตัวไปเมื่อ40ปีก่อนซึ่งทุกคนคิดว่าเขานั้นได้ถูกฝังภายใต้ท้องทะเลไปแล้วแต่ไม่คาดคิดว่าเขานั้นทําการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตก,กับเหล่าคนแคระเป็นการส่วนตัวท่านางเอนูอิสนะครับก็ได้ทําการสายลายมาลริคิดว่าแท้จริงแล้วมาลริคิดได้ไป็ขุนนางพู้ต่ําต้อยแต่มาลริคิดนั้นก็ได้ใช้สติปัญญ,ญาของเขาในการเป็นเพื่อนแท้กับราชาผู้สูงศักดิ์แม้ว่ามาลริคิดจะ ถือว่าเขาน่าจะอาศัยความสัมพันธ์กับเหล่าคนแค่เพื่อเป็นเครื่องต่อรองทางการเมืองมาเป็นเวลานานแล้วแต่ว่ามิตรภาพระหว่างเขากับทางราชาผู้สูงส่งนั้นก็ถือว่าจริงใจมาริคิดนั้นเรียกตัวเองว่าเป็นคนแค่ตัวสูงพวกเขานั้นก็ได้พูดคุยกันออกล่าสัตว์ด้วยกันเอาชนะกองทัพสลายที่บุกเข้ามาในเขตแดนขคนแค่ซึ่งทางเอนนอิสผู้น่ารังเกียน,นั้นก็ได้ถูกทางอารันเดียนล่ามของทางมาริคิดนั้นกำจัดอย่างลับๆด้วยความพยายามของทางมาริคิดและนาการทูตของเขานีเองพวกเอลและเหล่าคนแค่ได้สาปนาความสัมพันธ์์ททททาา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 งงงงงกกกกกรรรรรรูันนนแลละะเเิ่่่่มค้ขขขยยยออปป็ซึวหผโช มาริคิดนี้ก็ได้แพร่กระจายไปถึงทางอุนทวนราชาฟินิกเบลซานานั้นรู้สึกประทับใจและให้รางวัลกับทางมาริคิดนั่นก็คือมังกรถาวจากอาณาจักรคาเลดอและตลอดอศศศตวรรษถัดมานั้นมิตรภาพระหว่างทางจ้าแห่งหนากาลิสอย่างทางมาริคิดกับราชาผู้สูงศักดิ์ของทางคนแค่นั้นซึ่งถือว่าเข้ากันได้ดีเป็นอย่างมากพวกเขาน,นั้นได้ร่วมกันทําให้เหล่าคนแค่น้เจริญรุ่งเรืองและเหล่าเอลนั้นก็สามารถรักษาฐานอำนาจสูงสุดไว้บนยอดเขาได้พอให้ประเทศนั้นได้แผ่ขยายออกไปท่ามกลางมหมุเเหทหเงนน้ีนน่ย็งคษง์น การกัดกินผลและดื่มเลือดของพวกเขาเองแม้วม่ามนุษยชาติในช่วงปัจจุบันนั้นอยู่ในสภาวะไร้อาธรรมแต่หัวหน้าของพวกเขาก็ยังคงให้ความบันเทิงแก่ทางมาริคิดละทางสนนรีอย่างเป็นมิตรซึ่งสนนรีก็คือผู้ปกครองของเอลในช่วงเวลาต,ต่อมาเนี่ครับผมซึ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่าสนนรีนั้นเห็นว่าในถ้าของมนุษย์นั้นเขานั้นเห็นภาพจิจกรรมฝาผนังเกี่ยวกับเทพเจ้าสงขาบนคุณแคกิมเนีย nia, ที่ไั้ทจาการต่อสู้กับปีศาจซึ่งในทางเหล่ามนุษย์นั้นได้รับความปวดปานจากทางกิมเนียเป็นอย่างมาาาเระวววว้้่่ทสงแหือ1000ปปีีลลไ และความรู้ที่ทิ้งไว้แก่คนรุ่นต่อไปส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งสิ่งนี้ทําให้ทางมาริคิได้ทางสนอลินั้นลึกซึ้งเป็นอย่างมากในท้ายที่สุดแล้วราชาคนแค่สูงสุดคนปัจจุบันอย่างทางสนอลิธนั้นก็หวังว่าจะให้มนุษย์นั้นได้ทําการเรียนรู้ภาษาสอมวิธีการต่อต้านการลุกลานจากความกุลาหนแล้วคอ่อยเจริญรุ่งเรืองและทางมาริคินั้นก็ได้เชื่อว่ามนุษย์เหล่านี้นั้นควรที่จะได้รับอนุญ,ญาตในการพัฒนาต่อไปในอนาคตเป็นไปตามธรรมชาติไม่ควรที่จะ นันจะทําการแอบปกป้องดีแดลของมนุษย์และปล่อยให้มนุษย์นั้นตัดสินชะตากรรมของตัวเองอย่างไรเสียก็ตามในช่วงเวลาอันสงบสุขนะั้นก็ได้สิ้นสุดลงหลังจากที่ได้ทําการพัฒนาอาน,านันิคมเป็นเวลายาวนานกว่า1,200ปีจู่ๆทางมลทีนะั้นก็ได้ส่งจดหมายถึงทางมรารคิดและบอกว่าราชาฟินิกซ์เบลชานานั้นกำลังจะมาที่คารักคารินเพื่อทําการพูก,กับราชาสุงสุดของเหล่าเอลในตอนนี้นั้นในอุ่นถวนภายใต้การปกครองของราชาฟินิกนั้นดูเหมือนกับว,ว่ามันจะเป็นการทาลายชีวิตเอลเป็นอย เหล่าเอลนั้นได้ใช้ชีวิตยอย่างรหรูหราฟุ่มเฟือยไม่รู้จักเอาการเอางานพวกเขานั้นแค่รู้สึกว่าแค่รออาหารทองคําและเงินส่งโตมาจากอาณานิคมเท่านั้นซึ่งทาให้เจ้าชายหลายคนนั้นรู้สึกว่าการที่อาณานิคมต่างๆที่ไม่ใช่อุนทรวนนั้นได้รับใช้เหล่าเอลนั้นถือว่าเป็นเกียรติมากแล้วซึ่งราชาฟินิกเบลชานานั้นก็ไม่สามารถโน้มน้าวใจสาธารณชนได้มากขึ้นเรื่อยๆเขานั้นจึงได้มาเยือนอาณานิคมเพื่อรับศักดิ์ศรีนั้นกลับคืนมาซึ่งทําให้มาเลคิดนั้นโกรธไปอย่างมากในองงคนนนแแขะต่ใททาากกลัับํ ไม่นนั้นก็ได้กังวลว่าทางราชาฟินิกส์นะการสัตว์ครอนการผู้คุมอนานิโคข,ข,ของเขามาเล็ดพันธ์แห่งโศกราตกรตกรมนั้นก็ได้ถูกหวานลงแล้วโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดส c r ค p ิปชัคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ